อัลามอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติสุขใจอัลลอห์สุบฮานูวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท,ท่านอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้นะครับเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะเรื่องที่สอนมันอยาออปัจจุบันเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเรื่องใส่ลิบบิ้นก็ดี ปอ,อ,อกแขนดำก็ดีเสื้อดำก็ดีพี่น้องครับเราจะต้องมีสติปัญญาคิดให้ออกว่าอะไรคือศาสนาอะไรไม่ใช่ศาสนาอะไรเป็นสังคมเวลาเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปใช้ชีวิตและบอกกับลูกๆเราและหลานเราเพราะเราต้องอยู่ในสังคมอันดับแรกดูวาอายะกูรอ่านก่อนพี่น้องดูนะกุลยาอายุฮัลกาฟิรูน อัลลอฮ์บอกกับมุฮัมหมัดเจ้าจงประกาศเถิดมุฮัมหมัดให้ไปบอกกับโอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายกุลยาอายุลกาฟิรุลลาอาบูดูมาตาบูดูนฉันจะไม่อิบดะด์คือจะไม่กราบอิบดะด์คือกราบหรือทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาของคนต่างศาสนิกเด็ดขาดล um าอาบูดูมาตาบูดูนวาลาอันตุม อาบิดูนามาอะบุตและพวกคุณก็เหมือนกันถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่าอย่ามาเสแสร้งโอ้ยเห็นเขาละหมาดฉันก็ละหมาดอ้าวดูนะนี่เรื่องศาสนานะโอ้โทำเป็นเนี่ยนะฉันเนี่ยจะอยู่คนละศาสนาแต่ว่าลาเห็นนบ,บีอัลลอฮ์บอกกันลาอาบุดูมาตาอาบุดูวลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุตเดี๋ยวดูสิอ่านผิดหรือเปล่า กุณยาอายุหลกาฟิรูนลาอับดุมาตะบูดูนว่าลาอันตุมอาบิดูนนามาอับดุว่าลาอานาอาบิดุมมาอับัตุมและนบีอัลลอฮ์ก็ให้นบีบอกฉันก็จะไม่อิบาดะไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทำเรื่องของศาสนากับที่พวกคุณได้เคารพพักดีว่าลาอานาอาบิดุมมาอับัตุมว่าลาอันตุมอาบิดูนนามาอับดุ สุดท้ายประโยคนี้ลกุมดีนูกุมวาลียาดีนสรุปท้ายแล้วก็คือศาสนาของพวกท่านก็คือของพวกท่านศาสนาของเราก็คือของพวกเราตกลงให้เรารู้ก่อนนะเราศาสนาอิสลามบ้านเรามีศาสนาพุทธมีศาสนาคริสต์แล้วก็มีพราหมณ์มีขงจื้อมีไรหลายศาสนามีหลายนิกาย ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนอิสลามแล้วก็อิสลามมีนิกายไหมไม่มีอิสลามก็คืออิสลามตามกีตาบุลลอ์และสุนนะแต่ที่คนเขาเรียกกันว่าเนี่ยนาะมุสลิมมีนิกายซุนนีมีนิกายชีอีชีอะไรก็แล้วแต่อิสลามตอบคำเดียวว่าอิสลามไม่มีนิกายอิสลามเดินตามกีตาบุลล์แล้วก็สุนนะ นั่นคือบทสรุปของพวกเราเมื่อเรารู้แล้วว่าศาสนาใครศาสนามันเราก็ไปดูเราไปตั้งประเด็นก่อนลอยกระทงลอยกระทงเนี่ยเขาบอกลอยกระทงนะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยดูนะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยมักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติบางปีเทศกาลลอยกระทงก็จะตรงกับเดือนตุลาคมด้วยเช่นปีพุทธศักราช2 5 1 4วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่31ตุลานะครับประเพณีนี้ถูกกำหนดขึ้นมา ดูนะครับลอยกระทงเนี่ยทาไมเราถึงไปร่วมไม่ได้เขาบอกประเพณีนี้ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการสะดคาะและขอขมากับพระแม่น้ําคงคาจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาจากอินทตอรดียเข้ามาสู่ในอยู่ประเทศไทยแต่ถามว่าประเพณีลอยกระทงเข้ามาอยู่ในไทยตอนไหนตามประวัติศาสตร์แล้วไม่มีอะไรที่แน่นอน เขาบอกแต่ให้รู้ก่อนว่าลอยกระทงเราเนี่ยไปร่วมได้ไหมอาจารย์ลอยกระทงเฉยๆมันเป็นประเพณีแต่การลอยกระทงมันเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านว่าเป็นการขอขมาด้วยแล้วก็เป็นการที่อะไรสะเดาะเคราะห์ด้วยนั่นเราจึงไปร่วมงานลอยกระทงไม่ได้อาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้ลอยนะแค่ไปหาข้าวหมกขายที่งานลอยกระทงที่วัดเขามีร้านนิดดาน,นิฟ้า ข้าวต้มบังซุปนะครับ,รบอะไรข้าวมันบังซุปดีกว่าง่ายดีเนี่ยแล้วก็อะไรกล้วยทอดคูสมานนะครับ,รบไก่ทอดคูรอฮีมนะครับเป็ดย่างอิมัมไปอยู่ในงานวัดหมดเลยพวกเราแล้วก็คราวนี้ชาวบ้านก็บอกอาจารย์ฉันไม่ได้ไปเที่ยวงานลอยกระทงฉันจะไปซื้อของร่วมไหมร่วมไหมอย่างนี้รวม เราสับจีละอ้นะเดี๋ยวเราจะไปสู่ว่าเอะ,ะเสื้อดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะไม่พูดเรื่องของในวังและเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับของในวังแต่เราจะยกป้าแมนกับทิดแหว่งเมื่อเรารู้แล้วประเพณีลอยกระทงมันมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวก็จุดต่อมาเพื่อนบ้านเรา เอาพูดเรื่องเสื้อก่อนอย่าพูดเรื่องงานศพนะเสื้อมีป้าแมน,มนอยู่ข้างบ้านเราตาย,ตายเราก็ใส่เสื้อดำไปงานป้าแมน,มนบาปไหมบาปไม่บาปต้องดูก่อนว่าเสื้อดำเนี่ยใส่เสื้อสีดำเนี่ยเป็นเสื้อาศาสนาพุทธไหม,มเสื้อดำเป็นเสื้อาศาสนาไหมไม่ใช่เสื้อดำ คนที่ไปงานตายของคนต่างศาสนิกเขามีอยู่สองสีมันเป็นกติกาทางด้านสังคมมีสีขาวกับสีดำจริงๆแล้วผมฟังพระพูดและผมเข้าไปดูในประวัติศาสตร์พี่น้องรู้ไหมถ้าหากว่าเราอายุ20ป้าแมนตายแต่ป้าแมนอายุ50เราไปเยี่ยมงานศพถ้าจะใส่เสื้อต้องใส่สีขาว สูตรของขนบธรรมเนียมกติกาทางด้านสังคมของคนชาวพุทธเนี่ยถ้าหากว่าใครอายุน้อยกว่ามีศักดินาน้อยกว่าถ้าไปเยี่ยมคนตายต้องใส่สีขาวแต่ถ้าคนตายอายุ20เราอายุ60สอาคนตายชื่อทิศแหว่งนะครับเพิ่งเสร็จจากการบวชมาถูกรถชนตาย แล้วก็บนอยู่ข้างบ้านเราจะไปเยี่ยมทิดแหวงเราอายุเยอะกว่าเป็นโตอิหม่มด้วยถ้าตามกติกาของคนต่างศาสนิกต้องใส่สีดำแต่วันนี้มันกลับไปเลยพระบอกว่ามันกลับไปหมดแล้วมั่วไม่รู้แล้วรู้อย่างเดียวใครใส่ดำฉันก็ดำใครขาวก็ขาวไม่เคยไปศึกษาเลยว่าขนบธรรมเนียมของชาวพุทธจริงๆเวลาไปเยี่ยมคนตายเนี่ยถ้าอายุน้อยกว่า ต้องใส่สีขาวถ้าอายุมากกว่าคนตายให้ใส่สีดำแต่นี่ดำลวนอ่านี่พูดเรื่องวิธีกว่าคนป้าแมนกับทิศแหวงคราวนี้มาดูเมื่อว่าวิธีการไปแล้วมาดูกติกาว่าเสื้อดำเป็นเสื้อศาสนาไหมไม่ใช่ไม่มีในศาสนาพุทธเรื่องเสื้อดำ ไม่มีเขาวนี่ไอ้คนตอบเนี่ยมันก็ตอบได้ดิมาะไม่ได้อยู่ในองค์กรของคนทํางานราชการพูดอะไรก็พูดง่ายไปศึกษาก่อนว่าเสื้อดํามันมาจากไหนจริงๆเสื้อดําไม่ใช่ศาสนาเป็นขนบกตยมกติกาเขาเรียกทางด้านสังคมใส่ทหารน่ะใส่ชุดทหารเป็นยังไงอะ่ะชุดตำรวจเอ๊ะทำไมใส่ได้ ที่ใส่เสื้อดำไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกนะให้เป็นข้อคิดอา้าวคราวนี้เราก็มาดูเวลาเขาถามว่าเสื้อดำเป็นเสื้อศาสนาของพุทธไหมไม่ใช่เขากำหนดเป็นกติกาทางด้านสังคมเขาเรียกความสุภาพถ้าคนอายุน้อยกว่าคนตายให้ใส่สีขาวถ้าอายุมากกว่าคนตายถ้าคนตายสังสนิกให้ใส่สีดำแต่ตอนนี้ดำทั้งหมด เพราะว่าเอาเสื้อดําก็เลยขายดีนี่เราพูดในมุมมองของอประวัติศาสตร์ของคนพุทธเขาเขาไม่ได้บอกเลยดูกในกับกำหนดในพระไตรปิฎกหรือว่ามีความเชื่อถ้าใส่สีดําไปแล้วคนตายจะได้ขึ้นสวรรค์เปล่าใส่สีขาวไปแล้วคนตายจะลงนรกเปล่าไม่มีบอกเรื่องความเชื่อและไม่มีบอกเรื่องศาสนาแต่เป็นกติกาทางด้านสังคม อันนั้นให้รู้แล้วนะเรื่องเสื้อขาวเสื้อดำเนี่ยเป็นกติกาทางด้านสังคมของชาวพุทธเขาอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราละใส่ได้ไหมเราก็ไปดูลาคุมดีนูกุมวาลียาดีนชุดอะไรที่เป็นศาสนาผ้าเหลืองอ้าวห่ผมผ้าเหลืองได้ไหม ไม่ได้เพราะผ้าเหลืองเป็นชุดศาสนาเป็นชุดความเชื่อเป็นชุดของพระพิสุใส่พระพิสุดูจะตายไม่ตายพระพิสุเคยใส่ชุดดำไหม,ไมเกิดกะเหลืองพระพิสุไปงานวันเกิดสีอะไรไปงานตายสีอะไรคนตายจะเป็นใครสีอะไรไเหลืองนี่ชุดศาสนาอันนั้นต้องแยกให้ออกอา้าว คราวนี้ชุดศาสนาห่มได้ไหมไม่ได้มีฮะดีสบันทึกอยู่ในซอเยของอิหม่ามมุสลิมนบีห้ามสวมเสื้อผ้าสองชิ้นมูอัสฟารอยนี่สีเหลืองสีเหลืองพระอันนี้มีฮะดีสอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนี่คือชุดศาสนาเอ้าเราอยู่ริยาเราไปเยี่ยมทิดแหวงใส่สีเหลืองพันไปเลยตกมุรตาดไหมตก เพราะอะไรเพราะชุดสีเหลืองเป็นชุดศาสนาใส่สีดำใช่ศาสนาพุทธไหมไม่ใช่ชุดสีขาวใช่ศาสนาเขาไหมไม่ใช่มันคือกติกาทางด้านสังคมแค่นั้นเองเวลาได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ผมเห็นแลน้วหนังสือออกมาห้ามแต่งชุดดำใส่ชุดดำบาป การที่จะหุกมว่าบาปแล้วเป็นมติเอกฉันในหมู่มุสลิมต้องมีกุรอานมายืนยันฮะดีสมายืนยันมีไหมไม่มีเพียงแต่มีทัศนะแล้วทัศนะก็หลากหลายทัศนะยุมฮูรอุลมะเลยบอกว่าใส่เสื้อสีดำเนื่องจากวันคนตายได้ไหมมีบอกว่าดา้นี่เรื่องของทัศนะฉะนั้นวันนี้ใครใส่สีดำไปเยี่ยม ทิดแมนไอ้ไม่ใช่ทิดแมนดิทิดแวงป้าแมนบาปไหมไม่บาปเอาที่ไหนมาบาปคําว่าบาปนี่มันจะต้องลงนรกอะไรใส่เสื้อดําลงนรกแล้วฉะนั้นไอ้คาว่าจะตอบว่าบาปไม่บาปเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพราะถ้าเราบอกไปว่าบาปเมื่อไรแสดงว่าลงนรกแน่นอนเพราะคนบาปต้องลงนรก ฉะนั้นเวาลาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าเอาคนหนึ่งคนใดลองเช็คเหดรอบครอบก่อนนะครับว่าเสื้อดำกับเสื้อขาวอาแล้วเราใส่เสื้อขาวไปล่ะไปอ่านซิในประวัติศาสตร์เรื่องการไปเยี่ยมผู้ป่วยการแต่งกายผู้ป่วยั้งคนพุทธเองเนี่ยพี่น้องไปเปิดดูใน Google ของวิกิมีเดียอะไรก็ได้พี่น้องจะรู้เลย ฉะนั้นคราวนี้มันเราพูดถึงป้าแมนตกลงแล้วถ้าห่มผ้าเหลืองไปไม่ทันไปเยี่ยมหรอกร้องห่มอยู่ที่บ้านตกมูรตัดแขวนไม้กางเขนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาแขวนได้ไหมไม่ได้ตกลงแล้วเสื้อดำใส่ได้ไหมได้ใส่เสื้อขาวได้ไหมได้น้องครับนี่เราพูดเรื่องเสื้อตกลงเข้าใจนะอ่า คราวนี้เวลาเรารู้ที่ไปที่มาส่วนเราจะใส่ไม่ใส่ถามตัวเราเองว่าเออดูความเหมาะสมถ้าไม่ถึงขั้นบังคับไม่ถึงขั้นขอร้องก็อย่าไปใส่แต่เขาขอร้องมาเขาบังคับมาใส่เธอครับไม่ได้ลงนรกอา,าใส่เสื้อดำเองฮัญญะงานนี้ได้ไปดิ้นอยู่ในนรกกันแล้ว ฉะนั้นให้เราได้เข้าใจจุดนี้แล้วเราก็สบายใจบอกลูกหลานแต่คราวนี้เราพูดถึงป้าแมนกับทิศแหว่งนี่เรื่องใส่ไปป้าแมนนอนตายอยู่สาลาวัดเราไปเยี่ยมใส่เสื้อดำไปได้ไหมเอาคำว่าได้หรือไม่ได้ได้แต่ถ้าหากว่าเออ เราจะดูว่าคนจะว่าเดี๋ยวคนจะว่าอย่างงูนว่าอย่างนี้จะเป็นฟิตรนาเราก็อย่าใส่นี่ให้เราพิจารณาด้วยตัวเราถึงความเหมาะสมฉะนั้นเวลาเราเป็นคนราชการเจ้านายของเราเราทำงานเป็นสมมุติอะไรอรบอรตอแล้วนายกอบอตอตายโอ้โหแล้วก็รองนายกอบอตอขอร้องพวกพวกอบอตอสมาชิกต่างๆเฮ้ยใส่ชุด,ดดำกันนะบาปไหม ไม่บาปแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเขาถามว่าทาไมใส่ชุดดําให้รู้ไว้เลยชุดดําก็ดีชุดขาวกว็ดีไม่ใช่ชุดศาสนาแต่ห่มผ้าเหลืองไปสิฮัตยาไปเลยเหลืองเลยว,วันนี้กูนี่ชุดศาสนาผมถึงบอกว่าพระมีคนตายพระไปสวดใส่สีดํำไหมเออทําไมพระไม่ใส่ละ่ะ เอออ้ามีเด็กเกิดใหม่บริสุทธิ์พระปีนิ้ถอดจีวรเหลืองออกเอาขาวอมมีไหมใครเคยเห็นไม่มีเพราะมันไม่ใช่ศาสนาแล้วก็ชุดขาวชุดดำไม่ใช่ชุดความเชื่อด้วยมันเป็นกติกาทางด้านสังคมแค่นั้นเขานี้อ้าวเราไปเยี่ยมเขาอยู่ที่สาลาวัด เราไปเยี่ยมได้ไหมยเยี่ยมคนตายได้ไหมคนตายต่างศาสนิกได้ทําไมอะ่ะห,หลักฐานฮะดีษนบีบอกว่าอิสตาซันตุระบีอันอัสตาฟิรลิุมมีฉันเคยขออนุญาตต่ออัลลอฮ์จะขออภัยโทษให้แม่ของฉันมารดาของนบีตายตอนนบีอายุกี่ขวบกี่ขวบ,ควบใครตอบได้ให้ดูแท็บเล็ตเฉยๆ <laughs> 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 กี่ขวบแม่ตาย นึกว่าจะให้โทรศัพท์อา้าวนูนโตอิมัมแมอิมัมบอกหกขวบสองขวบใครตายปู่ปู่ปู่ตายตอนนบีอายุสองใช่หรือเปล่าเอเอเอาให้แน่เอาให้แน่เอาให้แน่อ,แนอ่อ,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 อ่มีการถูกหรอกอา้าวนี่ประวัตินบีเรานะเดี๋ยวไปต่อ <laughs> นบีมูฮัมมัดพ่อตายตอนนบีอายุได้กี่เดือน สองเดือนอยู่ในคันสองเดือนอยู่ในคันเวลานาบีออกมาแล้วนบีอายุหกขวบใครเสียอีกแม,แม่อายุแปดขวบใครเสียปู่เขานี้แม่นบีตายนาบีประกาศศาสนาอย่างอย่างเบิงหกขวบฉะนั้นนบีก็คิดถึงแม่ของตัวเองก็รำพึงรำพันกับอลัลลอฮ์ว่า ซอฮาบ่าเล่าให้ซอฮาบ่าฟังว่าอิสตาซันตุระบ,บีอันอัสตักฟิรลิุมมีโอลลอ a ์ฉันเคยขอต่ออลล l a ์นะว่าฉันโอล l l a ์ฉันจะขออภัยโทษให้กับแม่ฉันได้ไหมที่ตายไปแล้วฟาลัมยุซัลลีอาฟาลัมยุซัลลีลล l a ์ไม่อนุญาตทําไมอ่ะเพราะแม่นาบีตายก่อนที่นาบีจะป,ป,ประกาศศาสนา ส่วนพ่อแม่นาบีเนี่ยจะอยู่ยังไงอย่าไปวิจารณ์ปล่อยไปก่อนนะครับให้โต๊ะครูที่เขาใจแกร่งและเขาเข้มแข็งให้เขาตอบได้ผมใจไม่พอใจไม่ถึงแต่ให้รู้ว่าเรื่องของพ่อแม่นาบีวางไว้ก่อนแต่ว่านาบีขออภัยโทษให้กับแม่ได้ไหมไม่ได้นาบีก็บอกอีกอออ,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 อะไรวัสตะจันตุรบ,บีฉันก็ขออนุญาตต่ออ,อนนีอันนึงอันอาูรอกบรอฮาไปเยี่ยมกูโบของนางได้ไหม ฟาอูซีนาลีอัลลอฮ์อนุญาตสรุปเลยถ้าปาแมนตายยังไม่ได้ฝังก็ยังไม่ได้เผาอยู่ที่ศาลาเราเป็นเพื่อนบ้านไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมปาแมนที่ตายอยู่ได้ไหมได้แต่ไปยืนขอดูอาให้กับปาแมนที่ศาลาวัดได้ไหมไม่ได้อเราได้แล้วนะนี่พูดเรื่องการขอดูอาและการไปยืนตอนตาย เมื่อตอนตายไปเยี่ยมได้ขออดูอาไม่ได้ไปดูต่อมาเอา้าถ้าตอนเผาละ่ะเอา้าถ้าเผาเป็นศาสนาแล้ววันที่เจ็ดป้าแมนถูกเผาที่วัดอ้อมน้อยป้าแมนต้องขึ้นเมน เราในฐานะเพื่อนบ้านสนิทกับป้าแมนจะไปยืนดูเขาเผาที่เมนได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะเผาเป็นศาสนาอัลลอฮ์บอกยังไงบอกกันนบีว่าลาตุซลีอาลาอาฮาัดม,มินหุมมาตาอาบาดันวะลาตะกุมอัลากับริมุอาหมัดเจ้าอย่าไปยืนขอดูอาให้กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะอย่าอย่าละหมาดให้นะอย่าขอดูอาให้นะ วาลาตะคุมอาลากอบรีแล้วก็อย่าไปยืนที่กูโบของเขาด้วยขณะที่เขาทําพิธีกรรมทางศาสนาเพราะคริสเตียนเขาไม่ฝังยาฮูดีนัสรรนีพวกคริสเตียนเนี่ยเขาไม่เังเขาไม่เผาเขาฝังวาลาฝังเขาก็จะไปยืนแบบคล้ายๆเราเนี่ยแหละครับไปยืนที่กูโบไปยืนนะครับแล้วก็อ่านอะไรของเขาอามองอามินของเขาแหละ<ด>นะับเราจะไปยืนร่วมกับคริสกําลังฝังได้ไหมไม่ได้อา้าวตกลงคริส ฝังพุทธเผานี่เป็นศาสนาไหมเป็นคราวนี้เวลาเป็นปุ๊บเราไปเยี่ยมป้าแมนที่ศาลาวัดได้หรือไม่ได้แต่เวลาป้าแมนถูกเผาที่โบสถ์ที่เมนเราไปได้ไหม,ไมอาจารย์ฉันไปยืนดูฉันไม่ขึ้นเอาดอกไม้จันทร์ไปให้ป้าแมนหรอกไปยืนได้ไหมไม่ได้ถ้าเอาดอกไม้จันทร์ไปด้วยโดนสองกระตรงอาจารย์ครับ การที่เราไปเยี่ยมสมมุติว่าไปเยี่ยมที่สาลายังไม่ได้พิธีเผาอะไรไปเยี่ยมเขารู้ว่าตายไปเยี่ยมแล้วบางทีมันมีการยืนไว้อะไรสามารถทําได้ก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่ศาสนาถ้าเขากําลังสวดดิปะแมนอยู่ในโรงที่วัดไปพอด,ดีเลยสวดเขาเราก็เข้าไปนั่งด้วยอาจารย์ฉันไม่ได้พัดนมมือฉันไปนั่งเฉยเไปนั่งได้ไหม ไม่ได้ทําไมเขากําลังทําพิธีกรรมทางาศาสนาตกลงยืนไว้อะไรได้ใช่ไหมได้ครับได้ทําไมยืนได้เราไม่ได้กราบาศาสนาเอาอะไรเอากราบคือเราเนี่ยอย่าให้มุสลิมลงนรกง่ายเออเออก็จะจับลงแล้วอะไรล่ะใส่เสื้อดําก็ลงนรก แล้วเกิดเอา้าใส่เสื้อขาวเสื้อขาวก็ลงนรกอะไรกันละ่ะผ้าเหลืองก็ไม่ได้หม่มไม้กางเขนก็ไม่ได้แขวนสวดก็ไม่ได้ไปร่วมเผาก็ไม่ได้ไปร่วมใส่เสื้อดำกูลงนรกแล้วเหรอคราวนี้เราก็มาดูวาเวลาเราได้ทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนคราวนี้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องเสื้อดำแต่ทำให้เป็นเรื่องเสื้อดำปัญหามันว่าเราเนี่ยไป อยู่ในงานเผาศพป้าแมนหรือเปล่าเสื้อดำนะลืมมันไปเถอะเอาว่าเราไปอยู่ในงานเผาศพป้าแมนหรือเปล่า,ลาถ้าเราไปอยู่ในงานเผาศพป้าแมนได้ไหมไม่ได้เพราะงานศพเผาศพเป็นศาสตร์อะไราศาสนานี่จบแล้วเราก็รู้แล้วเออใส่เสื้อดำไม่บาปใส่เสื้อขาวไม่บาป มันเป็นมาราย,ยาททางด้านสังคนต่างศาสนิกพี่น้องเราก็ต้องให้เกียรตินะครับเราก็ต้องให้เกียรติทั้งตอนเป็นและตอนตายแต่เกียรติให้เขาแบบไหนพี่น้องรู้ไหมเรามีเหล้าอยู่ขวดหนึ่งเรามีเหล้าอยู่ขวดหนึ่งมุสลิมกินไม่ได้เราเอาเหล้าไปให้ให้คนต่างศาสนิกกินได้ไหมไม่ได้บาปเพราะคนต่างศาสนิกก็เป็นบาวของอัลลอฮ์เรารู้เลยว่าคนนี้จะเข้าอิสลามเมื่อไหร่อบูบากัตเป็นมุสลิมแต่เดิมไหม เปล่าไซนาอุมัดเป็นแต่เดิมไหมเปล่าไซนาอุสมานเป็นมุสลิมแต่เดิมเปล่าเปล่าก็มาจากศาสนาอื่นแต่เวลาเข้าอิสลามเขาเข่งครัดจนกระทั่งนบีประกาศเลยว่าสามคนนี้ไซนาสามคนนี้หนึ่งในสิบคือสามคนนี้ได้เข้าสวรรค์พี่น้องดูแต่กลุ่มบางกลุ่มที่เรียกอะไรอีกกลุ่มนึงะนะครับอ,อะไรนะ เออบอกว่าสามคนลงนรกอบูบากัดเนี่ยหมาย,ยังดีกว่าอัสตักฟิรุลลอยังนี้ครบได้เหรอคนที่ด่าซอฮาบะคนต่างศาสนกเขาไม่ได้ด่าอลัลลอฮ์นะคนพูดเขาไม่เคยด่าอบูบากัดอุมัดอุสมานแต่มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวด่าอบูบากัดอุสมานเคยเห็นไหมทิดเป้ทิดแหวงป้าแมนป่าแปรป่า,ปา,ปาหายป่าอะไรดา่าซอฮาบะมีไหมไม่ไมีหรอกครับ นั้นเวลาเรื่องของศาสนาเราต้องแยกให้ออกลาคุมดีโนกุมวาลียาดีนและซุรกุญยายนกาฟิรูนดูสิลาอาบูดูมาตาอบูดูนฉันจะไม่อิบาดาสิ่งที่พวกท่านอิบาดาคำว่าอิดาบิบาดาคืออะไรเคารพพักดีถึงขั้นกราบขั้นไหวหรืออะไรที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนานั่นคำว่าลอาอับูดูมาตาอบูดูน รวมทั้งหมดผู้ปฏิเสธเขามีความเชื่อว่าเออนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาฉันจะไม่ไปยุ่งต้องอย่างนั้นแต่ไอเรื่องขนบเดี๋ยวถามต่อไปอ,อาจารย์เนี่ยใส่ชุดทหารลหรใส่ชุดทหารเป็นทหารนุ่งกางเกงยีนได้ไหมลองเข้าไปในกลมสิสวนสนามใส่เกงยีนใส่เลกกิ้งอ่ามันใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ เอาไปดูใครที่เอาผ้าเหลืองหม่มพี่น้องยังไม่ต้องทันไปนะเล่นลิงลิงก็ไม่ได้นะครับเอาผ้าหม่มในนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งหรือไรพันแบบพระนี่อันนี้ตกมุรตัด์เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาต้องเข้ากะริมอใหม่เลยเอ้าลอฮัตยาใส่หิาบดำตายเลย ฉะนั้นต้องดูเวลาฮัจยาสายฮิยาบดาแล้วไปไหนไปเยี่ยมหรือไปเผาอะถ้าไปเยี่ยมได้ไหมถ้าไปเผาอ่อไอ้ถ้าไปเผานี่ไม่ได้เกี่ยวกับฮิยาบดาไม่ดา <Down S 1> เกี่ยวกับเรื่องปัญหาอะไรไป,ปัญหาไปเรื่องเผาแยกทีละอ,ะอะันละอันละอ<ๆ>ันละอันก็โอเคว่าเข้าใจนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเราทําไม Long ลอยกระทงเป็นประเพณีแต่บวกความเชื่อ ที่มันไม่ได้อะประเพณีลอยกระทงมันเป็นแค่ประเพณีแต่คราวนี้มันไม่หยุดแค่ประเพณีมันเป็นความเชื่อเอาความทุกข์ไปลงแม่น้ําแล้วก็ไปขอขมากับแม่น้ําที่เราทําไม่ดีอะไรตาดีแล้วก็เนียดขอแล้วก็ผู้หญิงบุ้ชายไปคู่กันเคยไปไหมเคยลอยไหมไม่เคยอืวันนั้นมีคนเอารูปมาต่ออายุสิบเจ็ดลอยที่หน้าน้ํหน,นนน,นีนี่จังจําได้นะนะครับ อลอไปลอยท่าน้ํานนอะไรขอให้ความรักเราลอยไปความรักไปในแม่น้ําแป๊บเดียความไม่น่าเราอยู่กันสามปีเองเลิกเพราะไปลอยแม่น้เพราะแม่น้ำแรงเรือมาครม่มมันความง่ายลอยจะให้อยู่นานๆน่ะลอยให้ถูกที่ด้วยลอยในบ่อไม่ได้อยู่นานหน่อยไปลอยได้ในแม่น้ำพักเดียความแล้วเพอลื่นมันแรงเราต้องดูด้วยนะครับ จะลอยไหม่ลอยนะครับรนั้นจ้าครับเมื่อเมื่อสามัยเด็กๆนะครับเห็นเขาลอยกระทงนะครับเราก็ว่ายน้ําไปเอากระทงมาส่วนมากจะมีสตังอยู่ในั้นครับท่าน,นี้สตังเหล่านั้นเราเอามาใช้จ่ายได้ไหมาถามตอนเด็กๆหรือตอนนี้เอาเอาก่อนเอาตอนเด็กใช้ได้ทําไมถึงใช้ได้เพราะไม่รู้แต่ถ้าตอนนี้ไปเก็บได้ไหม อ่ผมก็ไปผมเรียนปะนาะด้วยซ้าเพราะว่าโรงเรียนผมตรงข้ามกับวัดพี่น้องวันลอยกระทงมันเราเอาแล้วมึงลอยมาเฮ้ยมึงลอยมาฝันกูหน่อยลอยมาละมึงไอทางนู้นมองแล้วไอแขกดูเวลากระทงกูอ๋อ <c oughs> มีตังส่วนใหญ่ก็ห้าบาทสองบาทไม่เยอะหรอกครับ <c oughs> เขาก็ใส่มาเป็นธรรมเนียมไอเราก็ไปเอากับเขาด้วยโอ้โห <c oughs> เหมือนจะไปลอยกระทงเปล่านี่แขกเราไม่ใช่แค่นี้สิอ๋อปลูกต้นกล้วยขาย <c oughs> ขายรู้เลยทำกะทงถ้าเจตนาอย่างนี้ไม่ได้ทำไมพี่น้องรู้ไหมขายต้นกล้วยเพื่อเขาทำลอยกระทงบาปไหมบาปทำไมอะอัลลอฮ์บอกตาอาวานูอาลันบิริวตักวาวลาตาอาวานูอาลัอิสมิวัลอุดวานสนับสนุนกันบนเรื่องความดีอย่าสนับสนุนบนการทำความชั่วและเป็นศัตรูกับเป็นศัตรูกันคำว่าความชั่วก็คือนี่มันเป็นประเพณีความเชื่อของเขาเราไปส่งเสริม บาปไหมบาปอาจารย์ฉันขายต้นกล้วยนะฉันขายต้นกล้วยใบตองเองไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยขายพวงมลาลัยขายอยู่ที่บ้านบาปไหมไม่บาปแต่ไปขายหน้าวัดเพราะเรารู้เลยว่าเขาจะต้องเอาเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อไอ้อย่างนี้ได้ไหมไอ้นี่มันตรงไปมันตรงไปมันก็ต้องดูด้วยนะครับแม้ขายเนื้อ,อขายไกย่ ขายไก่อยู่ทุกวันวันละร้อยตัวตุ๊จีนขายสามร้อยนั่นแหละบาปหมดนั่นเลยนะ่ะเพราะเจตนาสนับสนุนตรุ๊จีนตุ๊จีนเป็นวันประเพณีหรือศาสนาศาส,สนานั้นต้องแยกให้ออกสรุปเสื้อดําใส่ได้หรือไม่ได้เสื้อดำเป็นศาสนาไหมไม่ใช่เสื้อขาวเป็นศาสนาไหมไม่ใช่นี่เรื่องเสื้อก่อน อ้าวเมื่อเรื่องเสื้อเสร็จแล้วไปดูไปเยี่ยมคนตายที่อยู่วัดศาลาวัดได้ไหมได้แต่ไปขณะที่เขากำลังเผาอยู่บนเมนได้ไหมไม่ได้นั่นแหละคำตอบลาคุมดีโนคุมวาลียาดินศาสนาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเนี้ยศาสนาหรือเปล่าถ้าศาสนาไม่ได้อ้าวถ้าเป็นกติกาทางด้านสังคมละ่ะอ่ะ,อะก็ว่ากันไปคราวนี้สรุปก็คือว่า เราจะใส่ไม่ใส่ก็ให้ดูความเหมาะสมพี่น้องจำไม่ดีนะถ้าไม่ได้ถึงขั้นบังคับหรือเป็นขอร้องจากหัวหน้างานนะพี่น้องเพราะเราอาจจะกระเด็นจากงานได้อะไรที่มันไม่ถึงขั้นศาสนาไม่ได้ตกมุรตดอะไรยอมอยอมก็ยอมแต่ถ้าเป็นศาสนายอมไม่ได้แม้กระทั่งประเพณีประเพณีเราพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะเราอยู่ประเทศนี้มันจะมีพิธีกรรมศาสนาประเพณีอะไรยเยอะแยะนบีเตือนอย่างนี้ นบีบอกว่า,อ,าอะไรนะละตัตตาบิุนนะสุนันัลลาซีนมิงกอบลิกุมชิบรอนบิชิบเรนซิรอันบิซิรอินฮัตตาลาวดะคอลูฟีฮุจริดับเบนละตาบะตุมูฮุมนบีบอกต่อไปนะอุมบ้านาบีเนี่ยประชาชาตินบีบอกว่าจะตามพวกยาฮูดีนัสรนีคืบต่อคืบศอกต่อศอกจนกระทั่งเขาลงรูแยะเราก็ลงตามซอฮาบะถามพวกไหนล่ะ ยาฮูดีนัสอรอใช่ไหม <Okay. S 1> นั่นแหละนบีบอกจะใครอีกละ่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าไม่ได้ถึงขั้นบังคับไม่ได้ถึงขั้นขอร้องเออก็ว่ากันไปแหมเขาไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องอาสาอาสาทําดอกไม้จันท์ไปวางบนเมนของป้าแมนอย่างเงี้ยลุงโกงเงี้ยคนข้างบ้านลุงโกง อา้าวลุงโกงตายเหรออ๋อลุงโกงนัะนะเป็นคนพูดนิสัยก็ดีอะไรก็ดีอ๋อชอบช่วยเหลือคนลุงโกงตายไหนขอดอกไม้จันท์สักอันหนึ่งสิจะไปวางบนเมนลุงโกงหน่อยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อา้าววันนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวโตวอิบัมละหมาดเขาจะว่าเอาก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็จริงๆผมลืมวันนี้จะเอาหนังสือมาขายด้วย หนังสือไขข้อขล้องใจเสร็จแล้วเอาล้อพี่น้องแล้วก็ในหนังสือไขข้อข้องใจมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคําถามมีหลักฐานทั้งหมดเลยทุกอันพี่น้องเปิดมาอาจารย์ข้าตุ๊กแกได้บุญไหมได้บุญหลักฐานจากตรงไหนอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยสามีตายต้องคลองอิดดากี่วันบอกด้วยหลักฐานกูอ่านฮะดิสกุรา,รานะดิษบมดเลยเล่มละหนึ่งร้อยเอาล้อพี่น้องลืม,ลมเดี๋ยว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  น,นะครับ <Okay. S 2> ก็คอยเอามาขายก็จบแค่นี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆแล้วก็บริจาคตังก์กับทีเอ็มเยอะๆนะครับอัสสลาม u a ะ a ร k, uh k u m ะ a r a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h